สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับเจ้าสิ่งที่เรียกว่าวาวาอูหรือตัวขีบตุ๊กตานะเป็นเครื่องเล่นที่กำลังฮอตฮิตในไต้หวันขนาดนี้ในตู้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยใส่ของเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเล่นของชายพัฒนามาจากตู้ขีบตุ๊กตาเมื่อก่อนจะเป็นตุ๊กตาจะมีสารพัดทุกอย่างครับมีมาม่าก็มีวันนี้จะมาลองเล่นให้เพื่อนๆดูมาลองเดินสำรวจก่อนนะตู้ไหนน่าขีบซึ่งร้านนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจก็จะมีผู้คนคอยแวะเวียนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูครับวิธีเล่นก็ง่ายๆครับนี่จะมีช่องสำหรับหยอดเหรียญ10บาทเล่นได้1ครั้งลองดูแล้วกันจะลองหยอดกันไปครับแล้วนี่ทำกันเริ่มแล้วกดคันโยกเอาอะไรเอาตัวลำโพงแล้วกันเล็งให้เวลาใกล้หมดแล้วเล็งให้เหมาะแล้วก็กดลงไปเลยลุ้นไม่ได้ครับเดี๋ยวมาลองใหม่อีกทีนึงทำเดิมครับยอดปึ๊บบาทครับขึ้นมาแล้วโยกคันโยกครับตรงยังได้ทีเราก็กดถ้าเราไม่กดพอหมดเวลามันจะลงเองครับไม่อยากรอกดเลยไม่ได้ร้านนี้พอแค่นี้ก่อนนะย้ายร้านแล้วครับนี่ร้านหนึ่งดูภายในร้านนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นตุ๊กตาเอาเดินดูก่อนเอาสำรวจก่อนมีตัวไหนน่าสนใจหรือเปล่าอันนี้อะไรน่าจะเป็นเซ็กทอยมีพวกของเล่นมีเรียกว่ามีสารพัดนะลองตัวไหนดีถ้าเหรียญหมดนี่สามารถแลกได้กรณีที่ไม่มีเหรียญครับร้านจะมีตู้บริการแลกเหรียญไปร้อยลองแลกให้ดูนะครับเสียบเข้าไปเลยเสียบร้อยเสียบร้อยครับตู้แลกเหรียญอัตโนมัติไปแล้วร้อยหนึ่งก็ลงมือกันเลยชอบตัวไหนเอ่ยขอเลือกตัวนี้แล้วกันตุ๊กตามีเดิมครับจอดไปเลย10บาทกดคันโยกกดปุ่มได้ไม่ได้ลองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับใช้เทคนิคนิดนึงเฮ้ย
ีครับข้างนี้มีสิทธิ์พอครับ30 บาทกับร้านเดิมอีก20 บาท50 บาทพอไม่ได้อะไรใครสนใจก็มาเล่นได้นะครับตู้คิดตู้กระตามีอยู่ทั่วไปครับเปิดตลอด24 ชั่วโมงนี่พอแค่นี้อย่าลืมใครที่ชอบคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วกันหน้าเจอกันใหม่ครับ